สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน .asia ไปที่เมียนมากันบ้างล่าสุดสถานการณ์ส่อรุนแรงขึ้นอีกเมื่อรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาได้ประกาศสงครามกับรัฐบาลออนไลน์เมื่อวันอังคารที่7กันยายนหวังถอนรากถอนโคนการปกครองของทหารด้วยการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลทหารขึ้นอีกระดับโดยการต่อสู้คาดว่าจะรุนแรงขึ้นทั่วประเทศเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อออนไลน์อุส่งดีอาจารย์เพชรสิทธิ์อุสุดีปีดูลุทุติเมียวทาดีเมื่อวันที่7กันยายน2564สำนักข่าวดิราวดีรายงานว่าในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเช้าวันอังคารที่7กันยายนของนายดูวาราชิลารักษาการประธานาธิบดีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาหรือ NUG ได้เรียกร้องให้พลเมืองทุกคนประท้วงต่อต้านการปกครองของผู้ก่อการร้ายทางทหารที่นำโดยผู้นำรัฐประหารมินอองไลในทุกมุมของประเทศและประกาศว่าเมียนมาทั้งหมดอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมระบุว่ามันจะคงอยู่จนกว่าการปกครองของพลเรือนแต่ประเทศเมียนมาจะเริ่มต้นขึ้นใหม่รักษาการประธานาธิบดียังเรียกร้องให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ระบบการปกครองออกจากงานและขอให้ประชาชนงดการเดินทางสำหรับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจากรัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกโค่นอำนาจและพันธมิตรทางชาติพันธุ์ของพวกเขานับตั้งแต่การก่อตั้งก็ได้รับการสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศการประกาศการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเป็นทางการเพื่อต่อต้านระบบการปกครองเกิดขึ้น1สัปดาห์ก่อนการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์กในปีนี้หากการต่อสู้รุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวิกฤตเมียนมาอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้การเรียกร้องการต่อสู้ด้วยอาวุธของรัฐบาลเงา NUG เกิดขึ้น7เดือนหลังจากการยึดครองของทหารในประเทศเมียนมาได้เห็นการต่อต้านกองทัพของพลเรือนถึงตายเป็นระยะมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนื่องจากคนหนุ่มสาวจำนวนมากยึดอาวุธเพื่อตอบโต้การปราบปรามผู้ประท้วงของรัฐบาลเผด็จการทหารในเวลาเดียวกันกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัฐคชินรัฐกะเรียงได้เริ่มการโจมตีที่รุนแรงขึ้นต่อกองกำลังของรัฐบาลเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการเคลื่อนไหวต่อต้านระบบการปกครองกลุ่มติดอาวุธยังได้เสนอการฝึกอาวุธให้กับคนหนุ่มสาวหลายคนได้เปิดฉากการโจมตีกองโจรที่ร้ายแรงต่อกองกำลังของรัฐบาลและพรรคพวกในเขตเมืองส่งผลให้ระบบการปกครองไม่สามารถยืนยันการควบคุมประเทศโดยรวมได้แต่อย่างไรก็ตามสำนักข่าวดิอิรวดีระบุว่าเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ทำสงครามของ NUG ยังไม่ชัดเจนว่าจะเปิดการโจมตีอย่างไรแม้จะมีกลุ่มต่อต้านพลเรือนเช่นกองกำลังป้องกันประเทศหรือ PDF อยู่ทั่วประเทศแต่ระบบการปกครองฐานเมียนมายังคงมีจำนวนมากกว่าในขณะเดียวกันกลุ่มภูมิภาคอาเซียนซึ่งเมียนมาเป็นสมาชิกอยู่ได้พยายามเข้าไปแทรกแซงโดยมอบหมายทูตพิเศษเมื่อเร็วๆนี้เรียกร้องให้หยุดยิง4เดือนเพื่อให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับจากท่าทีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG มีโอกาสสูงที่จะทำให้สถานการณ์ในเมียนมารุนแรงขึ้นไปอีกซึ่งก็ต้องดูว่าท่าทีของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาจะว่าอย่างไรจะเอาด้วยหรือไม่และประการสำคัญที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์กที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะเอาอย่างไรก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ